ผู้นำโคลอมเบียตรวจเยี่ยมเขตปลดอาวุธของกลุ่มกบฏฟากขณะที่ฝ่ายกบฏเตรียมยุบกองกำลังตามแผนสันติภาพประธานาธิบดีมานูเอลซานโตสของโคลอมเบียเดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตปลดอาวุธของกองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลอมเบียหรือฟากซึ่งเป็นกบฏฝ่ายซ้ายในจังหวัดปูตูมาโยทางภาคใต้และพูดคุยกับผู้นำฝ่ายกบฏซึ่งกำลังเตรียมการเพื่อยุบกองกำลังทั้งหมด อันเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามร่วมกันการปลดอาวุธและยุบกองกำลังจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติโดยนักรบฝ่ายกบฏชุดสุดท้ายเดินทางมาถึงเขตปลดอาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอันเป็นการเสร็จสิ้นการเคลื่อนกำลังของฝ่ายกบฏซึ่งใช้เวลานานหลายสัปดาห์โดยนักรบฟ้ากราว6,900คนเดินทางโดยรถบสัสเรือและเดินเท้าจากค่ายในป่าทั่วประเทศ และการส่งมอบอาวุธจะเริ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาค,คมนี้ค่ะ